ั่นคือวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณโหน่งค่ะวงธนงชัยนรงค์สิงห์กรรมการผู้จัดการบริษัทเดโพเอ็ดจำกัดนะคะผู้ผลิตนิตยสารอเดบูริเตนแล้วก็อีกหลายเล่มเลยนะคะที่เรียกว่าคุณโหน่งเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นไอดอลของวัยรุ่นยุคใหม่เลยนะคะที่อยู่ในแวดวงเนี้ยต้องเรียกว่าหาตัวจับยากมากนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณหน่องก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพงสุดาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่หน่องนะคะยินดีครับผมค่ะพี่หน่องคะจริงๆเนี่ยพอเราพูดถึงในเรื่องของนิตยสารปีนี้เนี่ยหัวข้อที่มาแรงเลยก็คือว่าจะไปรอดกันไหมน้อใช่เนาะทีนี้เนี่ยในฐานะที่พี่หน่งอยู่ในแวดวงเนี้ยมาน่าจะถ้าเรียกว่า2ทศวรรษเกินไหมคะ2ทศวรรษกว่าๆแล้วฮะ20กว่าปีอะค่ะที่ผ่านมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยพี่หน่งน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดอยากให้แชร์ให้คุณผู้ฟังฟังในมุมของพี่หน่งได้ไหมคะ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับในฐานะที่ผมทำงานอยู่ในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลาชัดเจนมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงผมว่าสัก5ปีให้หลังเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งพิมพ์นี่ค่อนข้างจะชัดมากนะครับค่ะแต่ผมขอแยกเป็นอย่างนี้ครับคุณพงสุดานะครับสื่อสิ่งพิมพ์นี่มีหลายประเภทนะครับถ้าแยกคร่าวๆก็คือมีนิตยสารรายปักรายเดือนอะไรอย่างที่เราท่านอ่านกันนะครับอีกประเภทหนึ่งก็น่าจะเป็นสื่อประเภทหนังสือเล่มหรือเราที่เรียกเราว่าที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตบุ๊กนะฮะทั้งสองอย่างนี้ถ้ามองภาพรวมๆมันมีการเปลี่ยนแปลงต่างกันนิดหนึ่งสื่อที่ถูกผลกระทบในช่วง5ปีให้หลังมากหน่อยก็คือสื่อที่เป็นนิตยสารไม่ว่าจะเป็นนิตยสารรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรวมเข้าไปในสื่อประเภทนี้ด้วยนะครับก็คือหนังสือพิมพ์นะฮะแน่นอนว่าการมาถึงโซเชียลมีเดียครับคุณพงสุดาครับเป็นตัวแย่งความนิยมในการเสพสื่อนิตยสารรวมไปถึงหนังสือพิมพ์ไปค่อนข้างมากเลยนะฮะแล้วก็สภาพก็อย่างที่เราเห็นนะครับพอคนเทไปอ่านสื่อออนไลน์สื่อดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยนิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์หลายๆเล่มที่เคยได้รับความนิยมก็จะค่อยๆลดความนิยมไปจนกระทั่งบางเล่มบางหัวถึงก็ต้องปิดตัวไปนะฮะผมคิดว่าสื่อนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์สื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอยู่ในช่วงขาลงนะฮะถ้าว่ากันตรงๆแล้วส่วนสื่อพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับผมว่ามันมีคุณสมบัติบางอย่างครับคุณพงสุดาที่ถึงแม้ว่าจะถูกผลกระทบจากโซเชียลมีเดียไปบ้างนะครับแต่ว่าด้วยคุณสมบัติบางอย่างของหนังสือเล่มนะฮะมันเลยทำให้สื่อพ็อกเก็ตบุ๊กสื่อหนังสือเล่มเนี่ยเรียกว่ายังพออยู่ได้ดีกว่านี่ก็เป็นภาพรวมๆในเชิงธุรกิจแล้วกันนะที่ผมสรุปให้คร่าวๆถ้ามองถึงระลอกขึ้นที่มันเกิดขึ้นมาตลอด20กว่าปีอะค่ะพี่นงก่อนที่มันจะเกิด5ปีนี้ที่รู้สึกว่าโอ้โหได้รับผลกระทบรุนแรงจากยุคดิจิตอลที่เข้ามาแล้วคนก็เริ่มใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลมีเดียเสพข้อมูลกันบนนั้นก่อนหน้านั้นนะคะมันเคยเกิดคลื่นอะไรก่อนอีกไหมคะที่มันกระทบกับวงการสื่อสิ่งพิมพ์บ้างอะคะผมว่าสื่อสิ่งพิมพ์ก็คล้ายๆกับสินค้าที่เป็นสื่อหลายๆอย่างนะครับอาจจะรวมไปถึงสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อวิทยุด้วยนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาขึ้นลงๆคุณพงสุดาอยู่ในวงการนี้ก็คงเห็นนะครับซึ่งมันก็แปรผันไปตามเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจบ้างทางการเมืองบ้างทางอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมามันยังไม่เคยมีปัจจัยไหนที่มันเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบขนาดใหญ่มากเท่ากับการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียนะฮะคนในวงการสื่อนะผมว่าลองคุยกันเล่นๆนะครับคุณพงสุดาลองนึกดูนะฮะเอาไม่ต้อง20ปีที่แล้วก็ได้10ปีที่แล้วหรือว่าแม้กระทั่ง7ปีที่แล้วเนี่ยถ้ามีใครบอกว่าโอ้ยคนจะไม่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วถ้ามีใครบอกว่าโอ้ยคนเขาจะดูทีวีกันน้อยลงแล้วถ้ามีใครบอกว่ารายการวิทยุที่ดังๆนี่จะต้องแบบปิดตัวลงครับนิตยสารดังๆต้องปิดตัวลงเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะไม่มีตัวแปรที่มันส่งผลใหญ่ขนาดนี้แต่โซเชียลมีเดียนี่มันคือตัวที่เล่นกับไลฟ์สไตล์ของคนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอ device ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยราคามันลง
เป็นสิ่งที่ทุกคนซื้อได้นะครับไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนรวยคนจนตอนนี้พอมีกันหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกับคุณสมบัติบางอย่างของโซเชียลมีเดียซึ่งมันสามารถอินเทอร์แอคทีฟได้นะฮะมันโซเชียลได้ฮะไอการรับสื่อทางเดียวแบบที่เคยได้รับความนิยมที่เราคุ้นชินอ่ะมันก็แปรเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นยุคสมัยที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะฉะนั้นคนทำสื่อนี่ก็ต้องผมว่าไม่ได้แค่ตั้งรับนะครับความจริงเราควรจะต้องปรับตัวเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งบริษัทผมก็ทำอยู่ครับค่ะถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ปรับตัวมาแล้ววันนี้เนี่ยได้จากไปแล้วถ้า คนที่ยังอยู่อะคะคุณหนกพี่หนกมองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขายังดำรงอยู่บ้างอะคะผมคิดว่าการด่วนสรุปที่พูดกันว่าหนังสือตายแล้วอะไรนะครับนิยสารตายแล้วผมว่าเป็นการด่วนสรุปที่เร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเอาในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยผลกระทบนี้ความจริงมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะประเทศไทยสื่อสิ่งพิมพ์สถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ทั่วโลกเลยก็จะเกิดผลกระทบเนี่ยที่เกิดจากโซเชียลมีเดียแต่ว่ามันก็ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์อีกไม่น้อยนะครับที่ยังคงอยู่ได้แล้วสาเหตุของการอยู่ได้ก็เกิดจากการปรับตัวเนี่ยครับอย่างที่คุณพงษ์สุดาบอกนะครับยกตัวอย่างเช่นในบริษัทผมแล้วกันนะครับในบริษัทผมเนี่ยผมเล็งเห็นตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วแล้วครับสถานการณ์เนี่ยว่ามันต้องเกิดผลกระทบแน่ๆใช่ใช่จากการที่ผมไปเดินทางในประเทศต่างๆนะไปนิวยอร์กไปลอนดอนไปโตเกียวไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงนะครับแล้วก็ผมก็จะเห็นว่าฟรีคอปปี้นี่มันมีเยอะมากนะฮะหนังสือแจกฟรีเนี่ยตามสับเบย์ตามสถานีรถไฟตามอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะตั้งแต่ 8-9 ปีที่แล้วผมเห็นสัญญาณบางอย่างว่านิตยสารรายเดือนรายปักที่เราขายดีกันอยู่เนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยมันต้องตกลงแน่เลยเพราะฉะนั้นผมก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็เตรียมการที่จะผลิตฟรีคอปปี้ขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งมันก็คือเดย์บูเลตินนะฮะเราเป็นฟรีคอปปี้เจ้าแรกๆในเมืองไทยที่ทำขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ธุรกิจเนี่ยผมตั้งธุรกิจนี้ไว้เพื่อรองรับละแล้วก็ในแง่ของความนิยมมันก็เป็นวิชั่นที่ผมเดาถูกนะครับว่าเราต้องมาทางนี้แน่ตอนนั้นพูดง่ายๆคือในแง่สื่อสิ่งพิมพ์ตอนนี้ผมคิดว่าสื่อที่พอจะมีอนาคตอยู่นะครับยังได้อยู่ก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่แจกฟรีบางคนก็เริ่มคิดมากนะครับที่จะต้องควักเงินรายสัปดาห์รายปักรายเดือนไปซื้อหนังสือนิยสารคุณพงษ์สุดาเป็นไหมครับเมื่อก่อนเราซื้อหนังสือเยอะมากเลยเยอะมากค่ะจุ๊บเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากค่ะนิยสารนี่แทบไม่ซื้อแล้วเป็นไหมฮะอ่านไม่ทันเพราะจริงๆไม่ทันข้อมูลในโซเชียลนี่ก็แค่ฟีดใน Facebook นี่ก็ลูดกันไม่ทันละใช่มันอ่านไม่ทันมันล้นละแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือเราไม่มีที่เก็บอันนี้เป็นเหตุผลที่ฟังดูอาจจะจริงเหรอแต่ความจริงเป็นเรื่องจริงมากๆคุณผู้ฟังคุณบงสุดาค่ะเพราะทุกวันนี้เราไม่มีที่จะเก็บของแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเก็บเอกสารทุกปักทุกเดือนเก็บหนังสือมากมายเต็มบ้านมันสตอไม่พอแล้วครับค่ะแล้วโดยสรุปก็คือผมคิดว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันยังไม่ตายหรอกครับมันยังอยู่ได้นะครับแล้วก็ถ้าในบริษัทผมเนี่ยตอนนี้เดย์บูเลตินเป็นแคชคาวเลยนะฮะพูดง่ายๆเป็นตัวทำเงินมากที่สุดในบริษัทเลยผมอยากจะบอกว่านิยสารหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์มันไม่ตายหรอกครับถ้าทำให้มันดีๆถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเนี่ยอเดย์ตอนนั้นเรียกว่าถ้าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเปิดตัวเนี่ยเรียกว่าฮือฮามากแล้วก็ติดลมบนมาอย่างยาวเลยครับณวันนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงนิยสารนะคะพี่หนงย้อนกลับไปพยายามจะนึกออกไหมคะว่าโอ้นึกออกครับนึกออกครับทำงานหนังสือตั้งแต่ผมเรียนจบมหาลัยมา20ปีที่แล้วนะครับค่ะณตอนนั้นเลยครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าโอ้โหอเดมาเปลี่ยนแปลงวงการนิตยสารในรูปแบบหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ทำให้คนพูดถึงเยอะมากถ้าวันนี้เรามองย้อนกลับไปเนี่ยในบริบทวันนั้นกับวันนี้มันมีสิ่งที่ถ้าวันนั้นอเดมาเกิดขึ้นตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับเมื่อ17ปีที่แล้วตอนที่ผมทำอเดเนี่ยจะเรียกว่าวงการนิตยสารเนี่ยอยู่ในยุคเฟื่องฟูก็ยังได้นะครับวงสุดา
ยังจำนิยสารแบบดีฉันแบบแพรวจำได้ขวัญเรือนสกุลไทยจำได้หมดขวัญเรือนอะไรที่แบบ เต็มเล่มเล่มหนาปึกเลยไหมฮะค่ะ แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยวงการนิยสารเนี่ยก็มีนิยสารหัวนอกเข้ามาค่ะมีแอลมีคอสโมโพลิแทนมีคลีโอมีเซเวนทีนใช่เซเวนทีนเยอะมากแล้วก็ทุกเล่มขายดีกันหมดเลยทั้งหัวนอกหัวไทยเนี่ยตอนนั้นสัดส่วนของสื่อของแม่เงินโฆษณาของเอ็นซีเนี่ยสื่อนิยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยโอ้โหนับว่าเราก็สูงมากนะครับน่าจะประมาณ1ใน5 1ใน4เลยแหละนะฮะก็อเดก็อาจจะได้รับอานิสงส์ของการที่วงการนิยสารยังเฟื่องฟูนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้เราเป็นที่จับตาแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วผมว่ามาจากความแตกต่างของตัวนิยสารของเราอเดตอนนั้นมันแตกต่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดคอนเทนต์วิธีพรีเซนต์วิธีนำเสนอรูปลักษณ์ต่างๆสตอรี่ของมันด้วยมันก็เลยทำให้อเดติดตลาดแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วแต่คำถามคุณพงสุดาว่าถ้าอเดมาเกิดยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าอเดจะไม่เกิด ใครมาทำหนังสือแบบนั้นในยุคสมัยนี้เนี่ยด้วยโมเดลอย่างนั้นผมว่าก็เตรียมตัวเจ๊งได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยุคสมัยที่คนจะเสพสื่อแบบนั้นอีกแล้วนะค่ะจะเชื่อว่าแฟนรายการเราหลายคนนะคะแม้กระทั่งมีใน SMS เนี่ยบอกว่าเป็นคุณหน่งเนี่ยเป็นไอดอลเลยโอ้โหขอบคุณมากครับคือถ้าตามเนี้ยเราก็ยังอยู่ในแวดวงนี้สารหรือว่ายังอยู่ในสายงานเนี้ยค่ะในมุมของพี่หน่งเนี่ยถ้ามองล่วงหน้าไปอีกสัก10ปีพี่หน่งมีมุมมองยังไงกับแวดวงนิยสารในบ้านเราบ้างอะคะสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะครับผมโดยส่วนตัวนี่ผมเอานี่คือโดยส่วนตัวนะครับผมไม่คนชอบสื่อสิ่งพิมพ์มากเลยค่ะผมมี device มี gadget มี Kindle มีอะไรที่แบบอ่าน e-book อ่านอะไรได้นะครับแต่ผมอ่านมันน้อยมากเลยฮะทุกวันนี้ผมยังชอบที่จะสัมผัสกระดาษฉันชอบที่อ่านหนังสือเล่มเวลาเดินทางไปพกหนังสือใส่กระเป๋าไปสัก 2-3 เล่มโอ้จะแฮปปี้มากนะแต่ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงเป็นอย่างนั้นคือหนังสือเนี่ยหนังสือกระดาษแล้วกันนะฮะมันมีคุณสมบัติบางอย่างที่สื่อดิจิตอลหรือว่า device ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันให้ไม่ได้ฮะมันอธิบายยากมากเลยนะมันเป็นคุณค่าความสัมผัสการสัมผัสความสัมพันธ์ของมันนะคุณพงษ์สุดาเป็นนักอ่อนคงนึกออกใช่ไหมค่ะยังนึกถึงการที่เราสะสมหน้าปกหรือว่านิยสารบางหัวทุกเล่มใช่ใช่ไปรอลุ้นตามแผงใช่ไหมว่าเล่มใหม่จะออกหรือยังนะฮะโอเคเรื่องนี้อาจจะฟังดูโรแมนติกไปสักหน่อยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะฮะแต่ผมคิดว่าหลายๆคนเป็นนะแต่ถ้าในแง่ของธุรกิจเนี่ยต้องยอมรับความจริงครับว่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอาจจะมาถึงทางตันแล้วนะครับถึงทางตันไม่ได้หมายถึงว่าถึงจุดจบนะฮะถึงทางตันที่มันจะไปต่อมากกว่านี้แล้วนะครับผมเดาว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยคงต้องปรับตัวเป็นการด่วนแล้วก็ช่องทางที่คิดว่าทำได้ก็คือสื่อออนไลน์นะครับความจริงเป็นช่องทางที่มันเห็นชัดกันมาตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีชัดๆที่แล้วนะฮะก็สำหรับบริษัทผมก็มีการปรับตัวที่วางแผนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วอย่างที่บอกว่าเราก็มอนิเตอร์สถานการณ์นี้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเมื่อ2วันที่แล้วครับวันที่10ตุลาที่ผ่านมาเราก็เปิดสื่อออนไลน์ตัวใหม่ของเราเป็นออนไลน์คอนเทนต์ชื่อ The Momentum ค่ะใช่ themomentum.co เป็นสำนักข่าวออนไลน์นะครับ The Momentum เสนอออนไลน์จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆสื่อสิ่งจะลดบทบาทลงเรื่อยๆแต่ว่าผมมีข้อสังเกตคำหนึ่งครับเป็นความคิดของผมครับคุณพงษ์สุดาครับคือสื่อสิ่งพิมพ์มันอย่างที่บอกมันมีหลายประเภทใช่ไหมครับหลายแคตตาล็อกนะที่เราพูดไปสักครู่คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่มันเป็นวาระเป็นรายเดือนรายสัปดาห์นะฮะก็เป็นธุรกิจที่ถึงทางตันอย่างที่ผมบอกแต่คุณพงษ์สุดาเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ที่ยุโรปหรือว่าที่อเมริกาเนี่ยร้านหนังสือที่เป็นร้านสแตนด์อะโลนร้านเก่าแก่ร้านเล็กๆเนี่ยกำลังกลับมากำลังได้รับความนิยมนะค่ะ
ในขณะที่ร้านที่เป็นเชนสโตร์ใหญ่ๆเนี่ยแย่ละแย่ละค่ะผมวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าพอวงจรธุรกิจเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นอ่ะอย่างเช่นร้านหนังสือก็จะเปิดแบบสโตร์เยอะแยะเหมือนร้านสะดวกซื้ออะไรนะฮะเป็นเชนเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นเชนเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบในทางธุรกิจหลายอย่างแต่ข้อเสียเปรียบมันคือมันไม่มีบุคลิกมันขาดเสน่ห์เพราะร้านหนังสือใหญ่ๆก็แบบเหมือนกันไม่หมดเลยอ่ะวางหนังสือไปตามหลักการไปงั้นเนี่ยแต่ร้านเล็กๆนะครับร้านที่เจ้าของร้านเป็นนักอ่านทำเองเนี่ยเขาก็จะทำด้วยความคิดความเชื่อด้วยรสนิยมบางอย่างของเขาซึ่งมันไปจับใจคนฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเลยนะครับร้านหนังสือเล็กๆหลายๆร้านตอนนี้ไม่ว่ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดนี่กำลังกลับมาเลยอ่ะเพราะมันมีการภาพรวมๆที่ผมมองเห็นฮะค่ะเมื่อสักครู่พี่หลงพูดถึง TheMomentum.coอันนี้เป็นคอนเทนต์ออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบไหนบ้างคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมเอ่ยค่ะเราตั้งใจให้ TheMomentum.co นะครับเป็นชาติประเภทของมันคือเป็นสำนักข่าวออนไลน์เราเล่นทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองไลฟ์สไตล์บันเทิงวัฒนธรรมทุกอย่างฮะค่ะแต่ว่าเรานำเสนอมันผ่านมีเดียทุกรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นใน TheMomentum.co เนี่ยมันจะไม่ใช่มีเฉพาะมีเนื้อหาให้อ่านนะครับแต่ว่ามันมีวิดีโอคลิปให้ดูด้วยมันมีพอดแคสต์รายการวิทยุให้ฟังด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจะเรียกมันว่าเป็นมัลติมีเดียออนไลน์คอนเทนต์ก็ได้นะซึ่งผมว่ามันตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ได้ดีมึงเข้ามาแล้วอยากทำพร้อมๆกันหลายอย่างคนยุคนี้เป็นเงี้ยผมไม่รู้คุณพงสุดาเป็นป่ะเป็นค่ะเป็นอยากอ่านไปด้วยอยากฟังไปด้วยอยากดูไปด้วยนะเราก็ทำตามไลฟ์สไตล์ที่คนชอบฮะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถดูได้ด้วยฟังได้ด้วยครับผมปรับได้หมดในนั้นก็มีพอดแคสต์ของผมด้วยครับคุยกับคุณหนุ่มเมืองจันทร์พี่ตุ้มสำหรับคนอดุลยานนท์นะชื่อรายการคาเฟ่เดียมนี่คิดถึงการพูดรายการวิทยุนะครับเพราะผมห่างหายไปจาก 96.5 นานเลยเนี่ยพักนึงแล้วคิดถึงเป็นเกียรติมากเลยค่ะครับผมจริงๆพี่หนงก็ค่อนข้างออกรายการโทรทัศน์ก็ค่อนข้างบ่อยอยู่ด้วยตอนนี้การที่กลับมาทำในเรื่องของ TheMomentum.co เนี่ยคาดหวังไว้ยังไงบ้างอะคะโอ้ในถ้าในแง่ของส่วนตัวของคนทำงานอะไรแล้วกันนะครับทีมเรานี่มีความกระตือรือร้นที่อยากทำมากเลยฮะค่ะเพราะว่าด้วยคือไลฟ์สไตล์ของพวกเราทุกคนทำงานก็เป็นอย่างนี้ครับคือเราตื่นมาอย่างแรกเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็มอนิเตอร์ดูข่าวอ่านนู่นอ่านนี่เพราะนั้นแหมเราอยากทำข่าวของเราเองมั่งจังเลยเพราะบางทีเราเห็นข่าวบางข่าวแล้วขัดใจจังเลยฮะทำไมสำนักข่าวออนไลน์หลายแห่งของเราทำไมเล่นข่าวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ประเทืองปัญญาไม่ได้ให้สติความคิดอะไรกับผู้คนเลยบางทีมันทำให้เราโง่ลงด้วยนะครับขออภัยนะฮะเราอยากทำสื่อที่ให้ความรู้ให้ความคิดให้มุมมองให้ทัศนะแล้วก็ให้คนเกิดปัญญาครับผมว่ามันน่าจะเป็นหน้าที่ของคนทำสื่อทุกคนในประเทศนี้นะครับในขณะเดียวกันเราชอบความสนุกด้วยฮะถ้าสังเกตสื่อในบริษัทผมทุกเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์บุ๊กแฮมเบอร์เกอร์อเดบุลตินเนี่ยเราจะมีดีไซน์ในการให้เขาเสพแบบสนุกฮะเพราะผมเชื่อว่าความสนุกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราไม่อยากให้มันแบบเครียดแบบโอ้โหยากจังเลยฮะไม่อ่านดีกว่าไม่ดูไม่ฟังดีกว่าเลยนะฮะซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้เราถนัดฮะซึ่งนอกจากในเรื่องของการเล่าข่าวคุยข่าวนำเสนอในรูปแบบของเฉพาะเนี่ย TheMomentum.co เนี่ยมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะโอ้โหเรามองทุกเรื่องในสังคมเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับความจริงหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเรื่องที่เป็นเรื่องที่ซีเรียสคือเรื่องที่ให้ความรู้เรื่องการเมืองเรื่องปัญหาสังคมแต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะฮะเราคิดว่าในทุกเรื่องทุกประเด็นที่เกิดในสังคมอ่ะไม่ว่ามันจะเกิดในฐานะของข่าวบันเทิงข่าวสังคมข่าวการเมืองข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งข่าววัฒนธรรมแฟชั่นการกินการอยู่ของคนเนี่ยถ้าเราจับมาใส่มุมมองความคิดให้ข้อมูลที่มีมิติเข้าไปผมว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชีวิตเรานะครับแล้วก็มันทำให้เราได้คิดได้ทบทวนได้ฉลาดขึ้นได้มีโซลูชันในการที่จะใช้ชีวิตให้แฮปปี้มากขึ้นให้สักเซสมากขึ้นนะครับอืมค่ะ
พราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าในภาพรวมของในแวดวงนิเทศศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าจุดจบหรอกมันเรียกว่ามันเป็นยุคของการที่ต้องปรับตัวขนาดใหญ่อืมครับผมอย่างในมุมของพี่หน่งเนี่ยแม้กระทั่งของอะไรเองหรืออะไรก็มีการปรับตัวครับผมแล้วในเรื่องของผู้คนบ้างล่ะคะในเรื่องของพนักงานในเรื่องของการดูแลบุคลากรวันนี้กับ20ปีที่แล้วเนี่ยมันต่างกันไหมคะจริงๆเพราะรายการเราเนี่ยสัมภาษณ์ CEO มาสุเลจะบอกว่าโหต้องเรียกว่าคนยุคนี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายกับการบริหารถูกบริหารนะคะครับผมอันนี้ฟังในมุมพี่หน่งขวัญใจวัยรุ่นบ้างค่ะเผื่อจะเข้าถึงค่ะผมว่าข้อดีข้อหนึ่งข้อได้เปรียบของผมแล้วกันนะฮะก็คือผมไม่ได้เป็นนายทุนที่กำเงินมาทำธุรกิจนะฮะนึกออกไหมฮะค่ะผมเติบโตจากการเป็นพนักงานตัวเล็กๆที่สุดในบริษัทเลยครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเป็นกองเป็นบรรณาธิการจนกระทั่งเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจคนทำงานทุกระดับเลยเข้าใจคนที่เป็นลูกน้องเข้าใจคนที่เป็นหัวหน้าว่าอะไรคือความสุขความทุกข์ในชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมทำมาตลอดการก่อตั้งบริษัท DayPoS ของผม10กว่าปีที่ผ่านมาก็คือผมจะสร้างบรรยากาศที่คนทำงานมีความสุขครับแล้วก็อยากที่จะถ่ายทอดพลังงานในการผลิตสื่อที่ดีมาให้สัตว์สังคมนะถ้าเอาในแง่ของรูปธรรมก็คือบริษัทผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆครับคุณพงษ์สุดาแก่สุดในบริษัทแล้วเนี่ยโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งต้องเผชิญกับเด็กเจนรุ่นนี้เลยที่ทุกคนบอกว่าโหมันยากในการสื่อสารจังเลยในเรื่องของการที่จะดึงเขาเข้าสู่ในกรอบของเราหรือแม้กระทั่งมากเลยนะครับผมในการเปลี่ยนต่างไปผมว่าเด็กเจนเนี่ยเจ๋งมากเลยสำหรับผมนะค่ะเจ๋งกว่าเจนผมเยอะเลยฮะคือเขามีต้นทุนชีวิตเยอะมากเขาไวกว่าเราเยอะเขาเก่งกว่าเราเยอะเขามีทักษะพิเศษบางอย่างใช่ที่ใช้ได้เลยนะครับค่ะโอเคเขาอาจจะขาดอะไรบางอย่างอย่างที่ผู้บริหารในบริษัทรุ่นเก่าๆมักจะบ่นกันนั่นคือขาดความอดทนอะไรเนี่ยครับแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องย้อนกลับมาก่อนว่าเราในฐานะเจ้าของบริษัทเนี่ยสามารถสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกในการที่จะทำให้คนทำงานของเราแฮปปี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะอืมค่ะกลมเม็ดเคล็ดลับที่ค่ะคืออะไรคะเหมือนชมรมในมหาลัยอ่ะค่ะคือทำงานแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับสำคัญที่สุดก็คือทำให้ถึงไม่อยากกลับบ้านหรือเปล่าคะพูดถึงชมรมอยากได้นอนผมว่าที่สุดแล้วทุกคนโดยเฉพาะคนทำงานสื่อในบริษัทผมแล้วกันนะครับค่ะพอเราได้ทำสื่อดีๆออกมาแล้วมันมีฟีดแบ็กสะท้อนกลับมาถึงคนทำเนี่ยแม่มันเป็นผมว่ามันเป็นแวลูที่อธิบายลำบากแล้วตีมูลค่ายากมากนะครับแต่สำคัญก็คือผมเป็นคนที่ชอบทำงานร่วมกับพนักงานนะครับถ้าเป็นทีมฟุตบอลผมก็คงไม่ค่อยแบบชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวนั่งอยู่บนโซฟานะครับแต่ผมจะลงไปเล่นกับพวกเขาด้วยไปช่วยพวกเขาด้วยอย่างเดอะโมเมนตัมนี่ก็หมกโอ้โหปลูกปั้นกันมาเป็นปีนะครับผมก็เข้าไปร่วมในการก่อตั้งทุกสื่อในบริษัทผมแบบเป็นพนักงานคนหนึ่งนะผมว่าข้อที่ดีนะครับมันทำให้คนทำงานตัวเล็กๆไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างน้อยพี่เขาก็ยังเหนื่อยกับเราทำไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ได้อย่างใกล้ชิดนะครับน่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรบริษัทผมมากกว่าคือเราอยู่กับแบบพี่กับน้องพี่กับน้องจริงๆนะฮะในบริษัทผมไม่มีใครเรียกผมคุณเลยเรียกผมพี่เพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ได้เจอปัญหาเหมือนกับที่หลายๆคนเจอเป็นส่วนใหญ่ครับผมแล้วถ้ามองในเรื่องของคนยุคนี้กับยุคก่อนที่เขาบอกว่าต่างกันเนี่ยต่างกันจริงๆไหมคะพี่โหน่งครับผมในมุมพี่โหน่งค่ะความต่างแล้วผมว่าคนยุคนี้ด้วยความที่เขาเสพสื่อเยอะนะครับมันมีข้อมูลข่าวสารเยอะมากเพราะฉะนั้นต้นทุนความรู้ของความคิดของเขาก็จะเยอะด้วยค่ะในขณะเดียวกันผมคิดว่าความคิดที่ปักหลักอยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนานๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่มีหัวใจจะผจญภัยมากกว่าจะเห็นได้ว่าหลายคนสมัครใจที่เป็นฟรีแลนซ์มากกว่าซึ่งบริษัทผมเนี่ยก็พาร์ทส่วนหนึ่งนะครับทำงานกับฟรีแลนซ์เยอะมากคือบางงานนี้เราไม่ต้องไปมีพนักงานประจำก็ได้นี่ขอแนะนำ CEO หรือว่าเจ้าของบริษัทหลายๆท่านนะครับว่า
บางคนชอบคิดว่าต้องมีพนักงานประจำเท่านั้นถึงจะทำงานได้ไม่ใช่นะครับผมว่าบางงานเนี่ยการเลือกใช้ฟรีแลนซ์ที่มีสกิลมีความเก่งในด้านนั้นๆมากกว่าบางทีคุ้มกว่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพของงานที่ดีกว่านะครับค่ะจะโดยรวมผมไม่เคยมีปัญหากับคนทำงานไม่ว่าจะยุคไหนเลยฮะผมรู้สึกว่าแต่ละยุคก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่ดีมันอยู่ที่ว่าเราจะหยิบจับดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ได้หรือเปล่าครับอืมค่ะโอ้โหจริงๆอย่างที่บอกว่าหลายๆคนเรียกพี่หนงเป็นไอดอลเลยแล้วก็ต้องเรียกว่าสตาร์ทอัพหรือว่าแฟนรายการเราบางส่วนเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่แบ่งเวลาจัดสรรยังไงเพราะว่าหน้าจอทีวีเราก็เห็นหนังสือหลักก็ยังทำอยู่แถมมีธุรกิจใหม่อีกนะคะมีเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารไหมคะกับสำหรับคนที่วันนี้กำลังฟังแล้วก็ตัดสินใจสมมติว่าอาจจะเป็นพนักงานเองก็ดีตัดสินใจที่จะลาออกเพราะจริงๆเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปพี่หนองก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจลาออกแล้วก็มาทำธุรกิจใช่ครับ มีมุมมองที่อยากจะแชร์ไหมคะเดี๋ยวก่อนอื่นนี่ก่อนที่คุยเรื่องนี้ครับคุณพงษ์สุดาผมขออนุญาตคุณพงษ์สุดาคุณผู้ฟังนิดนึงคือช่วงที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่ได้พูดอะไรบางอย่างที่น่าจะบอกนะครับไอ้คำถามที่ว่าคำพูดที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ควรจะปรับตัวนะครับผมยังไม่ได้บอกว่าควรจะปรับยังไงเลยอยากบอกความเห็นผมสักหน่อยนะครับผมคิดอย่างนี้ครับคุณพงษ์สุดาและคุณผู้ฟังครับก็คือคนทำสื่อเก่าเรียกว่าสื่อเก่าแล้วกันนะฮะโอมีเดียอย่างสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือนิยสารเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ดีมากเลยครับคือเขามีคนที่มีความลุ่มลึกแล้วก็มีความรู้รอบด้านเปรียบเทียบกับคนที่ทำสื่อใหม่เนี่ยนะครับสื่อออนไลน์เนี่ยเร็วค่ะใช่คนเหล่านี้จะให้ความสำคัญกับความเร็วมากกว่าเพราะฉะนั้นความเร็วแน่นอนมันดีนะครับแต่ด้านหนึ่งก็คือมันมักจะผิดพลาดมันมักจะตื้นเขินมันมักจะไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นความคิดของผมนะครับก็คือคนทำสื่อสิ่งพิมพ์คนทำสื่อเก่าเนี่ยควรจะทำสื่อต่อไปครับเพราะว่าท่านมีคุณสมบัติของคนเป็นทำสื่อเป็นการเป็นคนทำสื่อที่ดีมากเลยเพียงแต่ว่าท่านเคลื่อนย้ายตัวเองเข้ามาสู่แพลตฟอร์มใหม่นะครับค่ะผมชอบคำพูดของพี่ชาติกอบจิตปิยะคุณบงสุดาได้เป็นนักเขียนอาวุโสพี่ชาติพูดว่าพี่ชาตินี่เป็นนักเขียนหนังสือเล่มที่เราอ่านกันมาแต่เด็กใช่ไหมครับคุณบงสุดาเขียนนิยายเขียนเรื่องสั้นนะครับแต่พี่ชาติเนี่ยพอมี Facebook ปุ๊บแกเล่นเลยนะฮะแกไม่ลังเลอะไรแกเล่นและแกเล่นได้อย่างสนุกสนานจนกระทั่งมีแฟนๆติดตามเยอะๆออกหนังสือเล่มได้พี่ชาติบอกว่าเขียนตรงไหนมันก็ได้แหละมันก็แค่การเปลี่ยนภาชนะไปเปลี่ยนภาชนะจากหนังสือกระดาษเป็นสื่อดิจิตอลสื่อออนไลน์นะฮะผมชอบคำพูดนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่บริษัทผมทำอยู่นะครับก็คือคิดว่าเราเป็นบริษัทที่เก่งเรื่องการผลิตคอนเทนต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาคอนเทนต์ของเราไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยได้หมดนะฮะเพราะไม่มีคุณค่าอยู่ใช่ครับเพราะว่าคุณสมบัติของคอนเทนต์ที่ดีเรายังอยู่นะฮะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปออกเป็นสื่อกระดาษหรือสื่ออากาศเท่านั้นเองนะครับผมเลยอยากชักชวนเชิญชวนพี่ๆลุงๆป้าๆนะที่ยอดฝีมือนะครับที่ทำสกุลไทยทำพลอยแกมเพชรหนังสือแบบโปรดของผมเลยเนี่ยอย่าพึ่งออกไปจากวงการนี้ครับนะฮะใช้ความเก่งของพี่ๆนะป้าๆเนี่ยมาทำสื่อใหม่กันนะฮะเรามีคอนเทนต์ที่ดีอยู่แล้วรับรองครับมีคนอ่านนะฮะบางทีคนทำสื่อเก่ามักจะมองสื่อใหม่ว่าน่ากลัวยากเลยนะครับความจริงทำไม่ยากครับค่ะเอาเด็กเก่งๆคอมสักคนมาเดี๋ยวมันทำให้ถ่ายทอดในสิ่งที่เราใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นผมพูดดีมากเลยค่ะใช่ครับการอ่านน่ะโอเคสื่อสิ่งพิมพ์มันอาจจะตายมันจะหายไปแต่การอ่านมันการอ่านการดูการฟังมันไม่หายนะฮะเพียงแต่มันเคลื่อนย้ายไปสู่แพลตฟอร์มใหม่เท่านั้นเองนะแล้วความเป็นตัวจริงมันก็มีอยู่ใช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 ่นี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้เอ้าคำถามสตาร์ทอัพใช่ไหมครับค่ะคำถามว่าอะไรนะฮะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่วันนี้ก็ใจร้อนเลยเราก็รู้สึกว่าพร้อมละฉันเก่งละฉันอยากออกมารถแล่นละในฐานะที่วันนึงเนี่ยย้อนกลับไปก็เคยเป็นอยู่ตรงจุดนั้นมีมุมมองที่อยากจะแชร์ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีความพร้อมแค่ไหนคะความจริงผมนับถือการตัดสินใจของทุกคนนะครับผมว่าการตัดสินใจของทุกคนเนี่ย
มันมีที่มาที่ไปมีเงื่อนไขบางอย่างที่เรารวบสรุปไม่ได้นะครับว่าคนรุ่นใหม่ควรจะอย่างนี้คนรุ่นเก่าควรอย่างนี้ไม่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกจากงานประจำที่มีเงินเดือนประจำแน่นอนออกจากคอมฟอร์ตโซนอย่างที่เขาชอบพูดกันมาเป็นฟรีแลนซ์หรือแม้กระทั่งมาก่อตั้งบริษัทของตัวเองเนี่ยต้องคิดให้รอบด้านนะฮะแล้วก็ต้องมีจินตนาการที่มองเห็นชีวิตของเราอีก5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้าถ้าคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องความมั่นคงในชีวิตพอสมควรนะครับเพราะว่าการเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าการมาก่อตั้งเป็นเจ้าของบริษัทเองเนี่ยโอ้โหมันก็มีเรื่องที่ต้องบริหารจัดการเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นบริหารเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินการเงินนี่เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ต้องสำคัญมากให้ความสำคัญมากๆนะครับบางคนเป็นครีเอทีฟคิดอะไรเก่งมากเลยแต่ว่าไม่รู้เรื่องเงินเงินทองทองเลยผมว่าเป็นความคิดที่เก่าไปแล้วล่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่ะเป็นดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นแพทย์เป็นวิศวกรสถาปนิกคุณต้องมีความรู้เรื่องเงินเงินทองทองมันจะได้ทำให้คุณสามารถทำสิ่งที่รักได้เป็นนานๆนะมีความสุขไม่ต้องลำบากเรื่องเงินทองแต่ที่สุดก็คือผมคิดว่าถ้ามองในแง่นึงมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับคุณพงษ์สุดาช่วงเนี้ยที่คุณจะก่อตั้งอะไรเพราะมันมีคุณจะสามารถ cloud funding ได้แบบไม่ยากมากตอนผมทำมาได้17ปีที่แล้วมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะฮะผมก็ใช้วิธีแบบเชิญชวนคนมาร่วมลงขันทำหนังสือกับผมซึ่งมันยากมากคุณพงษ์สุดานึกออกไหมค่ะแต่ถ้าผมทำมาเดยุคนี้นะโอ้โหผมสบายมากเลยผมมี Twitter ผมล้านกว่าคนเนี่ยแบบบอกไปปั๊บเดียวเดี๋ยวผมได้ทำอะไรบางอย่างแล้วแต่ในแง่นึงมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกสุดท้ายก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าจะก่อตั้งบริษัทอะไรของคุณนะคุณต้องมีความรู้จริงแล้วก็โดดเด่นในสิ่งที่คุณทำเรียกว่าถ้าจะทำอะไรต้องเป็นตัวจริงในเรื่องนั้นอย่างที่ถูกต้องครับผมไม่เชื่อเรื่องตัวปลอมเลยตัวปลอมมันจะอยู่แบบแป๊บนะฮะแต่ตัวจริงที่อยู่ได้ก็จะอยู่ได้นานคนที่อยู่ได้นานทุกวันนี้เป็นตัวจริงทั้งนั้นนะและในตลอดระยะเวลาตั้งแต่กระโดดออกมาทำธุรกิจนะคะมันก็คงจะมีช่วงที่บอกว่ามีความท้อใจหรืออะไรก็ตามพี่หน่งมีวิธีการจัดการรับมืออย่างไรคะกับอุปสรรคความเครียดต่างๆนานาแล้วผ่านมันมาได้ยังไงบ้างคะหลายๆคนมักจะมองว่าผมเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จนะฮะค่ะแต่จริงๆแล้วนะครับในชีวิตผมทำอะไรล้มเหลวมาเยอะมากแล้วค่ะเทียบสัดส่วนแล้วอาจจะมากกว่าสิ่งที่ผมทำสำเร็จก็แล้วก็ว่าได้นะครับหลายปีก่อนผมเคยทำนิตยสารรายสัปดาห์ฉบับหนึ่งโอ้ยเจ๊งคามือเลยฮะภายในปีเดียวชื่อเดวิกลี่คุณผู้ฟังอะไรท่านที่ฟังอยู่อาจจะพอจำได้นิตยสารข่าวการเมืองเข้มข้นเลยฮะเป็นแบบตั้งใจเป็นไทม์เป็นนิวส์วีคเมืองไทยเลยแต่มันก็เจ๊งเพราะว่ามันด้วยความไม่เก่งของเราหลายอย่างนะครับก็ในเรื่องธุรกิจเรื่องเงินทองก็หมดไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าหลายปีต่อมาผมก็เอาประสบการณ์ที่ผมได้จากการทำอะไรเจ๊งเนี่ยมาทำสิ่งใหม่นั่นคือ A Day Bulletin เป็น Free Copy นะฮะแล้วผมก็สามารถทำให้มัน Success เป็น Free Copy อันดับหนึ่งของเมืองไทยได้ตั้งแต่ปีแรกที่ออกเลยคือผมคิดงี้ฮะคุณพงษ์สุดาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือ อย่าไปกลัวปัญหาครับอย่าไปกลัวความล้มเหลวเลยจงรักมันเลยนะผมคิดว่าสำหรับผมนะความล้มเหลวเนี่ยเป็น How to สู่ความสำเร็จนึกออกไหมฮะคือความล้มเหลวมันอาจจะบาดเจ็บมันอาจจะแบบได้แผลบ้างนะครับมันอาจจะเสียหายบ้างแต่เรานึกดูดีๆนะฮะนั่นคือ how to ชีวิตที่สำคัญมากเลยนะที่มันจะสอนให้คุณว่าเวลาคุณจะทำสิ่งใหม่เนี่ยคุณอย่าไปทำสิ่งที่คุณพลาดมาแล้วนะเพราะนั้นตอนผมทำมาเดย์บูลเลตินเนี่ยผมทำตรงกันข้ามกับโมเดลของเดย์วีคลี่ทุกอย่างที่ผมทำเจ๊งเลยแล้วมันก็ success นะฮะเพราะเรามีบทเรียนละใช่ครับใช่ครับแต่สำคัญก็คือผมอยากบอกให้ทุกคนทำงานนะครับที่ฟังเราอยู่นะครับให้มีเป้าหมายกับชีวิตในการทำงานแล้วว่าเราทำไปเพื่ออะไรคุณถามตัวเองบ่อยๆเลยครับว่างานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราทำไปเพื่ออะไรนะฮะเพื่อเงินเดือนนี่เหรอค่ะหรือเพื่ออยู่ไปวันๆนะครับผมอยากให้มีความฝันความหวังไปกับสิ่งที่ทำอยู่นะครับผมไม่อยากเห็นคนทำงานหลายคนนะครับคุณพงษ์สุดา
็นคนที่แบบเบื่องานที่ทำอยู่อะไรเงี้ยบ่นไปวันวันบ่นแต่ก็ไม่ออกนะเมาบริษัทเมาเจ้านายแต่ไม่ออกอ่ะไม่ออกก็ไม่กล้าไงเพราะว่ารู้ว่าตัวเองว่าเราไม่เก่งค่ะแล้วก็แบบรอให้วันศุกร์มาถึงเร็วๆเกลียดวันจันทร์จังเลยเนี่ยผมว่าเป็นคนที่แบบว่าต้องตั้งคำถามกับชีวิตแล้วแบบว่าเราเบื่องานแล้วงานมันเบื่อเราเนี่ยนะฮะคือถ้าเรามีความฝันความหวังไปกับงานเนี่ยเราจะพยายามทำให้มันดีนี่ออกไหมฮะอืมค่ะเพราะฉะนั้นจริงถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เรารักแล้วเป็นตัวจริงเนี่ยมันจะอยู่ได้นานนั่นคือมุมมองของเพราะฉะนั้นคำแนะนำแบบทื่อๆตรงไปตรงมาสำหรับพี่คนหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันไม่ใช่รู้สึกแน่ๆมันไม่ใช่นะครับอย่าทนครับอย่าทนอยู่กับมันเพราะว่ามันในแง่หนึ่งเนี่ยคุณเอาเปรียบบริษัทอยู่เหมือนกันนะคุณทำงานแบบไม่ได้พลังให้มันมีพลังเต็มที่อะนะคุณไปทำอะไรที่มันที่รักที่ชอบจริงๆดีกว่าการทำสิ่งที่รักจริงอะมันจะทำให้เราทำได้ดีครับแล้วเชื่อผมนะฮะเริ่มต้นกับสิ่งที่รักจริงเนี่ยตอนแรกผลตอบแทนมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าคุณทำมันด้วยความรักทำไปบ่อยๆอยากทำมันทุกวันเนี่ยวันหนึ่งมันจะนำพาเงินทองนำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณเองอืมค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรามี passion กับมันพอเนาะครับอืมสุดท้ายค่ะพี่หน่งอยากฝากอะไรให้คุณผู้ฟังอีกบ้างไหมคะอืมผมว่าคุณผู้ฟังที่ฟัง 96.5 ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานนะครับอาจจะมีนิสิตนักศึกษาที่ผมเจอที่ก็บอกว่าฟังนะครับค่ะก็ผมอยากให้ทุกท่านชอบชีวิตของตัวเองนะครับอาจจะฟังดูแล้วตลกดีนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบชีวิตผมมากเลยชีวิตผมไม่ได้เพอร์เฟคนะครับมันมีความไม่สมบูรณ์แบบเยอะแยะเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือผมได้เลือกชีวิตของผมเองหมดเลยฮะผมเลือกงานที่ผมอยากทำมันจริงๆเพราะงั้นผมตื่นมาทุกวันเนี่ยผมอยากทำงานมากเลยผมอยากไปออฟฟิศอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุยเสร็จเดี๋ยวต้องรีบไปวิ่งแล้วก็ไปทำงานเลยอยากทำงานเวลาวิ่งด้วยค่ะใช่เหรอค่ะดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ชอบชีวิตของตัวเองมากๆอ่ะถ้าเราชอบชีวิตเรานะครับเราจะพยายามทำชีวิตเราให้ดีเลยแหละนั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือขอให้ชอบชีวิตตัวเองครับถ้าเรายังไม่ชอบใครจะชอบเนาะถูกต้องเลยฮะค่ะโอ้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หน่งมากนะคะสำหรับข้อคิดดีๆในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็จริงๆฟังแล้วก็ตรงประเด็นมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีคุณค่าแล้วก็รู้สึกถอดใจกับวงการไปนะคะก็ยังไงก็กลับมาแล้วกันเพราะคุณคือตัวจริงเนาะแล้วก็รวมไปถึงคนกลุ่มใหม่ๆด้วยนะคะยังไงวันนี้ทางรายการเซลฟิชชั่นขอขอบคุณพี่หน่งมากเลยนะคะแล้วโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันอีกนะคะยินดีมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ